เอ้ายังไงกันล่ะทีนี้สมรักตอบแล้วหลังเบสถูกโยงคืนดีตรงๆแล้วงานนี้สั้นๆแต่มีจุกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลหลังเพจดังที่ชื่อมนุษย์ตุ๊ดได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้ายฮีก็ไปขอโทษชีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกียมหอนท่ามกลางโซเชียลเข้ามาเดาต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนกันแน่และเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกพูดถึงสำหรับเบสรักวนีที่ทั้งคู่เพิ่งเลิกลากันไปเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้สมรักคำสิงพ่อของสาวเบสยังออกมาแฉจัดหนักชุดใหญ่ว่าสาเหตุที่เลิกลากันเกิดจากพฤติกรรมฝ่ายชายโดยเฉพาะเรื่องความเจ้าชู้จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดสมรักคำสิงพ่อของเบสได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าตนก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะตนยังไม่เห็นข่าวและยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเรื่องนี้แต่คิดว่าไม่น่ามี